วิวัฒนาการของหนังฮีโร่ DC และสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับนักแสดงและผู้กำกับภายใต้ชายคาที่มีชื่อเต็มว่า Detectives Comics ฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ที่บังเก้พอดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bonker Talk รายการที่จะเอาเรื่องราวหรือแง่คิดดีๆบนโลกใบนี้มาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้และวันนี้เรามาในหัวข้อวิวัฒนาการของหนังฮีโร่ค่าย DC Comics ที่พวกเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปยังต้นกำเนิดของค่ายหนังสือการ์ตูนยักษ์ใหญ่ผู้ให้กำเนิด2สุดยอดฮีโร่ตลอดกาลที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับอย่างบุรุษเหล็กซุปเปอร์แมนและอัศวินลัตติการอย่างแบทแมนรวมถึงเหล่าฮีโร่ชื่อดังคนอื่นๆอีกมากมายแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวสุดอัศจรรย์ก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Bonker Doc ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราจะอัพโหลดลง Channel เพราะฉะนั้นชาว DC Comics ทั้งหลายมาเริ่มกันเลยค่าย DC Comics เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนั้นมีชื่อเรียกว่า National Airline Publication ก่อตั้งขึ้นในปี1934โดยชายคนนี้ครับ Malcolm Wheeler Nicholson ซึ่งในช่วงปี1930ถึงปี1950ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หนังสือการ์ตูนแนวซูเปอร์ฮีโร่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงครับจากผู้อ่านและมีตัวละครยอดนิยมหลายตัวที่เราเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนแบทแมนWonder Woman และกัปตันมาเวลที่ภายหลังจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นชาแซมฮีโร่พลังเทพเจ้านั่นเองซึ่งหนังสือการ์ตูนเล่มแรกของค่าย National Airline Publication หรือ DC ในปัจจุบันคือหนังสือที่มีชื่อว่า New Fun The Big Comic Magazine แต่หนังสือที่เป็นที่รู้จักและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชื่อของค่าย National Airline Publication ให้กลายมาเป็น DC Comics ในปัจจุบันเนี่ยมาจากหนังสือการ์ตูนสุดฮิตที่มีชื่อว่า Detectives Comics ครับที่กลายมาเป็นชื่อย่อของค่ายที่ผู้คนเรียกกันอย่างติดปากว่า DC นั่นแหละครับอีกทั้งหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยยังทำให้เรารู้จักกับตัวละครอย่างแบทแมนเป็นครั้งแรกซะด้วยและหลังจากนั้นก็ตามมาอีกเป็นขบวนแต่ตัวละครที่น่าจะมีชื่อเสียงที่สุดในตอนนั้นคงหนีไม่พ้นบุรุษเหล็กจากดาวคริปตันอย่างซุปเปอร์แมนแน่นอนและเพราะความโด่งดังของตัวละครตัวนี้เนี่ยทำให้มันถูกละเมิดลิขสิทธิ์มากมายจากค่ายคู่แข่งของ DC ในตอนนั้นยกตัวอย่างเช่นกัปตันมาเวลจากวิสคอมิกของค่าย Forces Comics ที่ทั้งรูปลักษณ์และพลังความสามารถเนี่ยแทบจะเหมือนกับซุปเปอร์แมนยังไงไม่รู้สิครับและมันก็วุ่นวายถึงขนาดที่ค่าย DC Comics เนี่ยต้องถึงกับยื่นฟ้องกันเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าตัวละครอย่างกัปตันมาเวลจะถูกมองว่าเป็นฝ่ายเรียนแบบซูเปอร์แมนแต่ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันกลับถูกสร้างขึ้นบนจอภาพยนตร์ก่อนซูเปอร์แมนเสียอีกครับในชื่อเรื่องว่า Adventure of กัปตันมาเวลในปี1941แต่ต่อมาเนี่ยก็ถูกค่าย DC ซื้อลิขสิทธิ์ไปในปี1972ทำให้หนังที่เคยสร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงตัวละครอย่างกัปตันมาเวลหรือชาแซมในปัจจุบันติดอยู่ในลิสต์ของซูเปอร์ฮีโร่ค่าย DC ไปโดยปริยายซึ่งการเดินทางของฮีโร่จากหนังสือการ์ตูนเหล่านี้มาสู่จอภาพยนตร์มันมีความยาวนานกว่าหลายทศวรรษเลยล่ะครับและเราจะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆราวกับว่าได้เห็นถึงวิวัฒนาการของหนังซูเปอร์ฮีโร่ไปพร้อมเพียงกับเพื่อนๆเริ่มจากปี1941 Adventure of Captain Marvel หนังซีเรียลขาวดำความยาว12ตอนที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Forces Comics ที่ต่อมาเนี่ยจะต้องประสบกับปัญหาล้มละลายครับจนต้องยอมขายลิขสิทธิ์ตัวละครอย่างกัปตันมาเวลหรือชาแซมในปัจจุบันให้กับค่าย DC Comics ทำให้ทั้งหนัง Adventure of กัปตันมาเวลและตัวละครชาแซมตกเป็นของค่าย DC ไปโดยปริยายปี1943 Batman ซึ่งถือเป็นตัวละครจากหนังสือการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ตัวแรกของค่าย DC Comics ครับที่ถูกนำขึ้นมาสร้างบนจอภาพยนตร์มีทั้งหมด15ตอนและทำให้ลูอิส วิลสันกลายเป็นแบทแมนคนแรกบนจอภาพยนตร์ปี1948ซูเปอร์แมนและก็ได้เลิกของการปรากฏตัวของบุรุษเหล็กจากดาวคริปตันอย่างคาร์เอลหรือคาร์เคนในหนังเรื่องซูเปอร์แมนโดยภาพยนตร์ชุดนี้เนี่ยได้เคิร์กเอลีนมารับบทเป็นพี่ซุปของพวกเราซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเอลีนเป็นเพียงแค่ตัวประกอบในหนังทุนต่ำเท่านั้นครับแต่เมื่อเขาเนี่ยได้รับโอกาสให้มาสวมบทเป็นซูเปอร์แมนความโด่งดังของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณซึ่งทำให้เอลีนเนี่ยกลายเป็นภาพจำของซูเปอร์แมนสำหรับคนดูณช่วงเวลานั้นไปโดยปริยายและเขาเนี่ยก็ถือเป็นนักแสดงคนแรกครับที่สวมบทเป็นซูเปอร์แมนบนจอภาพยนตร์ปี1951 Superman and the Moment ซึ่งถือเป็นซูเปอร์แมนอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ต่อจากปี1948ครับแต่เปลี่ยนตัวนักแสดงมาเป็นจอร์จลีฟแถมหนังซูเปอร์แมนเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นภาพยนตร์คนแสดงเรื่องแรกที่ดัดแปลงเนื้อหามาจากหนังสือการ์ตูนค่าย DC Comics อีกด้วยปี1966 Batman The Movie โดย 20th Century Fox ซึ่งถือเป็นหนังยาวรูปแบบทีวีซีรีส์เรื่องแรกของแบทแมนครับที่ออกฉายบนโทรทัศน์ในช่วงปี1966ถึงปี1968
และมีอดัมเวสต์มารับบทเป็นแบทแมนและกลายเป็นสัญลักษณ์ของป๊อปคัลเจอร์ในเวลาต่อมาอีกทั้งเฮียแกเนี่ยยังทำงานเกี่ยวกับการให้เสียงภาคเป็นบรูซเวย์ในฉบับการ์ตูนอยู่เรื่อยมาครับจนมาถึงเรื่องล่าสุดอย่าง Batman vs. Two-Face ในปี2017ก่อนที่เขาเนี่ยจะเสียชีวิตลงด้วยวัย88ปีครับปี1974 Wonder Woman และ DC เนี่ยก็ได้เปิดตัวซูเปอร์ฮีโร่หญิงคนใหม่แก่กองอย่าง Wonder Woman ครับซึ่งรับบทโดย Kathy Lee Cosby โดยหนัง Wonder Woman ฉบับนี้เนี่ยถือเป็นหนังนำร่องก่อนฉายต่อด้วยหนัง Wonder Woman ฉบับซีรีส์นะครับแต่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับเพราะมันออกมาในรูปแบบของหนังแนวสายลับซะมากกว่าจะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วในปีต่อมาเนี่ย Wonder Woman ฉบับซีรีส์ก็ออกฉายครับแต่ใช้คนที่มารับบทเป็น Wonder Woman คนละคนกับฉบับหนังนำร่องโดย Wonder Woman ฉบับซีรีส์เนี่ยเป็นที่นิยมของคนดูอย่างมากครับจนต้องเอากลับมาฉายซ้ำและมีออกอากาศทางโทรทัศน์ถึง3ซีซั่นเลยทีเดียวแล้วคนที่รับบทเป็น Wonder Woman ในตอนนั้นอย่าง Linda Carter เนี่ยเธอก็สวยและมีเสน่ห์มากๆเลยครับปี1978 Superman ซึ่งถือเป็นการกลับมาอีกครั้งของบุรุษเด็กจากดาวคริปตันที่ยิ่งใหญ่และน่าจดจำณช่วงเวลานั้นเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพนักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่างมาลอนแบรนโดผู้เคยฝากผลงานเอาไว้ให้กับภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง Godfather ที่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยมารับบทเป็นพ่อของซูเปอร์แมนครับหรือนักแสดงสาวแห่งยุคอย่างมาร์กอตคิดเดอร์ผู้ซึ่งมารับบทเป็นลูอิสเลนแต่บทตัวเอกอย่างซูเปอร์แมนเนี่ยกลับถูกมอบให้กับนักแสดงหน้าใหม่อย่างคริสโตเฟอร์ลีฟครับที่เคยผ่านมาเพียงแค่งานละครเวทีและบทบาทเล็กๆในหนังเรื่อง Grey Lady Dark แต่พอด้วยความสูงถึง193ซมรูปร่างกำยำดังนักกีฬาและมีความชอบการประจนภัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแถมยังเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักความเป็นธรรมชาติเหล่านี้ทำให้เขาเหมาะที่จะมารับบทเป็นซูเปอร์แมนอย่างยิ่งครับจากผู้เข้าชิงบทนี้กว่า200คนหนังเรื่องซูเปอร์แมนฉบับนี้เนี่ยใช้ทุนสร้างสูงถึง55ล้านเหรียญ นะครับซึ่งถือว่ามหาศาลมากในยุคนั้นแต่หนังก็สามารถทำเงินได้เป็นก่อเป็นกำถึง300ล้านเหรียญกว่าคำชื่นชมมากมายจากทั้งคนดูและนักวิจารณ์และถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง3รางวัลและได้รับรางวัลออสการ์พิเศษด้านงานวิชวลเอฟเฟกต์มาครอบครองจนปฏิเสธไม่ได้เลยแหละครับว่าซูเปอร์แมนฉบับคริสโตเฟอร์ลีฟเนี่ยได้กลายเป็นเหมือนภาพจำของซูเปอร์แมนที่ดีที่สุดเกินกว่าจะมีใครมาแทนที่ได้จวบจนถึงปัจจุบันและทำให้มันถูกสร้างภาคต่อขึ้นมาอีกมากมายถึง3ภาคแต่ผมขอเสริมเรื่องสำคัญหน่อยนะครับจากที่เล่ามาเนี่ยเหมือนว่าอนาคตการเป็นนักแสดงของคริสโตเฟอร์ลีฟดูจะรุ่งโรจน์และน่าสดใสซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นครับแต่แล้วเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อชีวิตในบทบาทการเป็นนักแสดงของคริสโตเฟอร์ลีฟต้องจบลงเพราะการประสบอุบัติเหตุตกจากหลังม้าระหว่างการแข่งขันบังคับม้าข้ามสิ่งกีดขวางในปี1995ครับส่งผลให้เขาเนี่ยเป็นอัมพาตทั้งตัวไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายตั้งแต่คอลงมาได้เขาต้องทนทุกข์อยู่กับภาวะพิการอย่างไร้จุดหมายว่าจะหายครับรับไม่ได้กับร่างกายตัวเองกลายเป็นคนเก็บตัวเจ้าอารมณ์ท้อแท้สิ้นหวังและพยายามฆ่าตัวตายสิ่งเดียวที่ทำให้เขาสามารถอยู่ต่อได้คือกำลังใจจากครอบครัวและความรักที่เขาได้รับมาอย่างเต็มเปี่ยมจากเดน่าลีฟภรรยาของเขาที่ไม่เคยทิ้งให้เขาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเลยโดยเธอเนี่ยให้สัญญากับคริสโตเฟอร์ลีฟว่าฉันจะอยู่กับคุณไปตลอดไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงคุณจะยังเป็นคุณคนเดิมและฉันก็จะยังรักคุณเสมอและเธอก็ทำอย่างที่พูดจริงๆครับเธออยู่เคียงข้างกับสามีของเธอจนวันสุดท้ายของชีวิตคริสโตเฟอร์ลีฟจากไปด้วยวัย52ปีและหลังจากนั้นอีก18เดือนเจน่าลีฟก็เสียชีวิตลงราวกับว่าเธอได้ตามสามีของเธอไปตามที่เธอเคยให้สัญญาเอาไว้ว่าฉันจะอยู่กับคุณตลอดไปปี1984ซูเปอร์เกิร์ลเนื่องจากความสำเร็จของซูเปอร์แมนที่คริสโตเฟอร์ลีฟแสดงเอาไว้ทำให้ทางค่ายเนี่ยได้ทำการแตกหน่อของฮีโร่อย่างซูเปอร์เกิร์ลออกมาซึ่งรับบทโดยเฮเลนสเลเตอร์แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรครับบวกกับความล้มเหลวทั้งด้านคำวิจารณ์และรายได้ที่เก็บไปเพียงแค่14ล้านเหรียญเท่านั้นปี1989แบทแมนที่นำโดยผู้กำกับสุดติดอย่างทิมเบอร์ตันที่ไม่ว่าจะหยิบจับทำหนังเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยหนังเรื่องนั้นก็จะเต็มไปด้วยลายเซ็นความจิตพิลึกและหลุนโลกอย่างน่าหลงไหลครับโดยเฉพาะดีไซน์ตัวการ์ตูนของเฮียแกเนี่ยผมโคตรชอบเลยครับซึ่งการนำแบทแมนกลับคืนสู่จอภาพยนตร์อีกครั้งของเบอร์ตันก็ได้เลือกไมเคิลคีตันมารับบทเป็นแบทแมนครับและในส่วนของคู่ปรับคนสำคัญอย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยก็ได้แจ็คนิโคลสันมาสวมบทบาทซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยแหละครับว่าบทโจ๊กเกอร์ที่แจ็คแสดงออกมาเนี่ยมันได้สร้างคำนิยามใหม่ให้กับวายร้ายที่ทั้งดูเท่และโดดเด่นกว่าตัวเอกอย่างแบทแมนซะอีกครับซึ่งมันการันตีด้วยคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ที่ยาวนานมาจวบจนถึงปัจจุบันและยังยกย่องให้บทโจ๊กเกอร์ฉบับของแจ็คนิโคลสันเนี่ยเป็นบทบาทโจ๊กเกอร์ที่ดีที่สุดและถูกเอามาเปรียบเทียบกับบทโจ๊กเกอร์ในยุคสมัยใหม่อยู่เสมอๆครับว่าท่านแน่จริงเนี่ยกล่าวคำกูไปให้ได้ก่อนสิไอ้หนูโจ๊กเกอร์ทั้งหลายปี1992 Batman Return พอความสำเร็จจากหนัง Batman ในปี1989ทำให้ทิมเบอร์ตันกลับมาอีกครั้งกับหนังภาคต่ออย่าง Batman Return ที่ยังคงความมืดมนและโดดเด่นตามสไตล์ของผู้กำกับทิมเบอร์ตันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะตัวละครวายร้ายสาวสุดเซ็กซี่อย่างแคทวูแมน
ของมิเชลไฟเฟอร์และวายไลท์รูปร่างท้วมสมบูรณ์อย่างเพนกวินของแดนนี่เดวิโตซึ่งมันทำให้หนังภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่น่าจดจำของคนดูครับแล้วก็กลายเป็นต้นแบบของวายร้ายในเครือ DC ในเวลาต่อมาอีกมากมายและเพราะความสำเร็จของหนังแบทแมนทั้ง2ภาคของเบอร์ตันทำให้ในปี1995 Batman Forever ก็ได้ปรากฏขึ้นครับโดยเปลี่ยนตัวผู้กำกับอย่างทิมเบอร์ตันเนี่ยให้กลายมาเป็นโจเอลชูมาเกอร์เพื่อลดความดาร์กของหนังเพื่อให้หนังเนี่ยดูเป็นมิตรและสามารถดูได้ทั้งครอบครัวแต่นั่นก็เริ่มกลายเป็นสัญญาณของความหายนะของค่ายผู้ผลิตอย่าง Warner ครับเพราะถึงแม้หนังเรื่องแบทแมนภาคนี้เนี่ยมันจะทำเงินมากกว่าภาคก่อนๆแต่หนังเนี่ยกลับถูกสับเละในด้านคำวิจารณ์มากมายครับอีกทั้งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ถูกเอามาล้อเลียนในความพิลึกบนตลกของหนังแบทแมนชุดนี้ก็คือทำไมชุดเกราะของแบทแมนกับโรบินเนี่ยมันถึงมีหัวนมทะลุชุดเกราะออกมาแบบนั้นแหละครับปี1997 Batman and Robin นี่คือห่วงเวลาที่ภาพยนตร์แฟรนไชส์ชุดแบทแมนเนี่ยถึงคราวต้องดิ่งลงเหวอย่างไม่อาจกู้คืนครับเพราะมันถูกเปลี่ยนให้เป็นหนังเด็กแบบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นรถแบทโมบิลที่ดูยังไงเนี่ยมันก็เหมือนของเล่นครับฉากต่างๆที่เต็มไปด้วยสีสันแสนสดใสครับคอสตูมของตัวละครที่ดูยังไงก็เฮยแบบสุดๆเห็นแล้วในสงสารอาโนกับอูมาเทอร์แมนจากใจฮะไหนจะฉากแอคชั่นที่โคตรบรมห่วยบวกกับโมเมนต์แปลกๆในหนังอีกมากมายครับฉากแบทแมนโชว์บัตรเครดิตก็อดคาร์ดที่มีโลโก้แบทแมนกับชื่อภาค Forever ติดอยู่บนการ์ดฉากขับรถแหกกฎฟิสิกส์ฉากมิสเตอร์ฟรีซร้องเพลงกับพวกสมุนฉากเอาซากยานมาทำเป็นเซิร์ฟบอร์ดล่อนกลางอากาศและอีกมากมายที่พูดไม่หมดครับแถมภาคนี้ก็ยังไม่เอาหัวนมออกด้วยนะครับแล้วพอหนังออกฉายเนี่ยก็ตามสภาพเลยครับล้มเหลวยับเยินทั้งด้านคำวิจารณ์และรายได้และกลายเป็นหนังแบทแมนที่แฟนๆการ์ตูนเนี่ยเกลียดที่สุดขณะตัวนักแสดงนำอย่างจอร์จครูนีย์ที่รับบทเป็นแบทแมนเนี่ยยังออกมายอมรับไปเลยครับว่าเขาเกลียดหนังเรื่องนี้ของตัวเองแบบสุดๆไปเลยอ่ะปี1997สตีลจอมพลังพันเหล็กเล่าเรื่องราวของนายทหารที่ลาออกเพราะทำให้เพื่อนร่วมงานสาวนามซูซานเนี่ยต้องพิการด้วยความผิดพลาดจากการทดลองครับแต่เมื่อเขาได้กลับมาอยู่บ้านก็พบว่าอาวุธร้ายกาจที่ทดลองนั้นได้หลุดลอดออกมาอยู่ในมือของเหล่าแก๊งอันธพาลข้างถนนเขาจึงตัดสินใจสร้างตัวเองให้กลายเป็นสตีลฮีโร่ลึกลับจอมแข็งแกร่งเพื่อทำลายล้างอาวุธอันตรายเหล่านั้นและหาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดซึ่งหนังก็ออกมาเจ๊งแบบชิบหายวายวอดเลยครับจากทุนสร้าง16ล้านเหรียญแต่เก็บเงินไปได้เพียงแค่1ล้าน7แสนเหรียญเท่านั้นคือมันแทบจะไม่มีใครจำได้ครับว่ามันมีหนังเรื่องนี้อยู่ในสารระบบด้วยเหตุผลหลักๆเนี่ยคงเป็นเพราะเนื้อเรื่องที่มันดูการ์ตูนและเดินเรื่องเป็นเส้นตรงไปหน่อยเอาเป็นว่าถ้าว่างจริงๆเนี่ยย้ำนะครับว่าไม่มีอะไรดูจริงๆแล้วค่อยหามาดูไม่ก็เปิดให้เด็กดูน่าจะบันเทิงกว่าปี2004 Catwoman หนังฮีโร่หญิงที่รับบทโดยฮันลีเบอรี่นักแสดงผิวสีซึ่งอาจไม่ใช่คนแรกนะครับที่มารับบทเป็น Catwoman เพราะ Catwoman ผิวสีคนแรกก็คือเอิร์ธาคิดจาก Batman ฉบับซีรีส์ครับซึ่งหนังมันก็ว่าด้วยเรื่องราวของหญิงสาวกราฟิกดีไซเนอร์ครับที่ทำงานให้กับบริษัทเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งนามว่า The Hair Beauty แต่แล้ววันนึงเนี่ยเธอก็ดันไปล่วงรู้ถึงความลับอันน่ากลัวของบริษัทแห่งนี้ครับจนทำให้เธอเนี่ยโดนฆ่าปิดปากแต่กลับรอดมาได้ครับพอได้พลังจากน้องเหมียวทำให้ฟื้นคืนชีพและกลับมาพร้อมกับพลังพิเศษที่แคล่วคล่องว่องไวดุดแมวป่าซึ่งก็ต้องยอมรับเลยครับว่าหนังมันหายนะจริงๆครับการแสดงแย่ความสมเหตุสมผลของเนื้อเรื่องแย่คือมันแย่ขนาดที่ได้รางวัลลาซี่อวอร์ดรางวัลที่มอบให้กับหนังห่วยแตกที่สุดของแต่ละปีครับซึ่งเรื่องนี้ก็จัดไป4รางวัลภาพยนตร์ยอดแย่นักแสดงนำหญิงยอดแย่ผู้กำกับยอดแย่และบทภาพยนตร์ยอดแย่ซึ่งฮันลีเบอร์รี่นักแสดงที่รับบทเป็นแคทวูแมนเนี่ยเธอก็ไปปรากฏตัวที่งานนี้เพื่อรับรางวัลนี้ด้วยตัวเองด้วยนะครับใจถึงปะล่ะแต่นั่นคงเป็นเพราะเธอขึ้นไปรับรางวัลลาซี่อวอร์ดสาขานักแสดงนำหญิงยอดแย่จากหนังเรื่อง Catwoman ส่วนมืออีกข้างนึงเธอก็กำรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากหนังเรื่อง Monster Ball ในปี2002เอาไว้ด้วยครับมือซ้ายกำออสการ์มือขวากำลาซี่และเธอคือฮาลีเบอร์รี่คนนี้นี่เองปี2005คอนสแตนตินคนพิฆาตผีหนึ่งในตัวละครจากค่าย DC Comics ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากนักเขียนชาวอังกฤษผู้ถูกยกย่องให้เป็นตำนานในโลกของนิยายภาพอย่างอารันมัวที่มีผลงานดังๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็น From Hell Lost Girl Batman The Killing Joke หรืองานที่ถูกนำมาขึ้นจอภาพยนตร์และซีรีส์อีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Watchmen We For Vendetta Swamp Thingและคอนสแตนตินหนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของสุดยอดนักปราบผีที่ถูกตำรวจหญิงที่กำลังสิ้นหวังนามแองเจล่าขอให้ช่วยไขคดีปริศนาเพื่อพิสูจน์ว่าน้องสาวฝาแฝดของเธอนั้นไม่ได้ฆ่าตัวตายและนั่นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างเทพมนุษย์และปีศาจซึ่งถึงแม้หนังจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จด้านรายได้สักเท่าไหร่นะครับด้วยทุนสร้าง100ล้านเหรียญแต่เก็บเงินในอเมริกาไปได้แค่75ล้านเหรียญซึ่งถือว่าขาดทุนนะรวมกับรายได้ต่างประเทศอีก154ล้านเหรียญตัดเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ230
ล้านเหรียญนั่นเองแต่ด้านเนื้อเรื่องกับการนำเสนอเนี่ยกลับทำออกมาได้ดีและมีเอกลักษณ์มากๆครับไม่ว่าจะเป็นฉากไล่ผีที่เปิดมาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องที่ดูร่วมสมัยเช่นการใช้เหรียญเงินจิ้มเข้าไปที่หน้าผากของผู้ที่ถูกเข้าสิงหรือฉากขับไล่ผีโดยการใช้กระจกเป็นสื่อกลางเพื่อดึงให้ปีศาจออกมาจากร่างที่มันกำลังสิงสู่อีกทั้งงานด้านวิชวลเอฟเฟคที่โคตรอลังการมากครับในสมัยนั้นเช่นฉากที่ตัวเอกหลุดเข้าไปในนรกแล้วโดนฝูงปีศาจไล่ล่าฉากที่ต้องต่อสู้กับปีศาจแมลงและผู้กำกับก็ไม่ใช่ใครอื่นครับนอกจากฟรานซิสลอเรนซ์ที่ปัจจุบันเนี่ยเฮียแกก็มีผลงานน่าจดจำอยู่พอสมควรครับไม่ว่าจะเป็น I Am Legend The Hunger Game ภาค Catching Fire จนถึงภาค Mockingjay Part 2และ Les Sparrow ปี2005 Batman Begin ภาพยนตร์ยอดมนุษย์ขังขาวที่ได้รับอิทธิพลมาจากหนังสือการ์ตูนมากมายไม่ว่าจะเป็น The Man Who Fall Batman The Long Halloween และ Batman Year One ซึ่งควบคุมโดยผู้กำกับมากวิสัยทัศน์อย่างคริสโตเฟอร์โนแลนที่ณตอนนั้นเขามีผลงานดังๆที่สร้างชื่อให้กับตัวเองอยู่ไม่น้อยเลยครับไม่ว่าจะเป็น Memento ที่เล่าเรื่องราวของชายที่เสียความทรงจำแต่ต้องมาแกะรอยตามหาตัวฆาตกรที่ฆ่าเขาและภรรยาโดยมีเบาะแสจากรอยสักบนร่างกายหรือ Insomnia หนังอาชญากรรมแนวสืบสวนที่เล่าเรื่องราวของนักสืบนามวิลดอร์เมอร์ที่ต้องมาปกปิดการฆ่าคู่หูของตัวเองโดยการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาจนมาถึงหนังเรื่อง Batman Begin ที่ถือว่าเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ใช้ทุนสร้างอย่างมหาศาลสูงถึง150ล้านเหรียญซึ่งนั้นก็เพราะเรารู้กันดีอยู่แล้วครับว่าผู้กำกับอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นผู้กำกับที่ให้ความสำคัญกับความสมจริงมาเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าการใช้วิชวลเอฟเฟคทำให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างอย่างชุมชนสลัมในเมืองก็อตแฮมรางรถไฟในมหานครตึกรางบ้านช่องต่างๆหรือแม้กระทั่งถ้ำค้างคาวของบรูซเวนต่างก็เป็นฉากที่ถูกเนรมิตขึ้นมาเพื่อความสมจริงทั้งสิ้นนี่ยังไม่รวมถึงฉากไล่ล่าสุดตื่นเต้นที่ขับรถถ่ายกันจริงๆหรือรถแบทโมบิลที่ถูกสร้างขึ้นจากการผสมผสานรูปทรงของรถสปอร์ตอย่างแลมโบกินีและรถทหารแบบฮัมวีที่สามารถขับใช้งานได้จริงแบบมั่นคงและแข็งแรงไม่ใช่แค่ของประกอบฉากเท่านั้นและเมื่อทุกอย่างเข้ากับบทหนังและการแสดงของเหล่าดารามากฝีมือทำให้หนังเรื่อง Batman Begin ประสบความสำเร็จในเรื่องของคำวิจารณ์เป็นอย่างสูงส่วนรายได้ก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจแม้จะไม่ได้สูงมากแบบสร้างปรากฏการณ์แต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญให้กับผู้กำกับอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนปี2006 Superman Return ที่กำกับโดย Bryan Singer ผู้กำกับที่มีชื่อจากหนังเรื่อง The Usual Suspect และผู้ให้กำเนิดแฟรนไชส์ X-Men ฉบับภาพยนตร์ที่มีตัวละครที่น่าจดจำมากมายโดยหนังเรื่องซูเปอร์แมนปี2006เป็นการเล่าเรื่องต่อจากหนังภาคต้นฉบับของริชาร์ดดอนเนอร์ในปี1978ครับและปี1980หรือก็คือหนังซูเปอร์แมนภาค1และ2ที่มีคริสโตเฟอร์ลีฟรับบทเป็นบุรุษเหล็กพอมาในหนังภาคนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องในช่วงเวลาที่ซูเปอร์แมนหายตัวไปจากโลกยาวนานถึง5ปีเพื่อออกแสวงหาดาวเคราะห์บ้านเกิดอย่างดาวคริปตันที่สุดท้ายจุดหมายปลายทางที่รอซูเปอร์แมนอยู่ก็คือดาวคริปตันบ้านเกิดนั้นได้แตกดับไปแล้วเขาจึงได้หวนกลับมายังบ้านหลังสุดท้ายนั่นก็คือโลกและพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าโลกยังต้องการซูเปอร์แมนอยู่หรือไม่แต่ดูเหมือนคนดูเนี่ยจะไม่ค่อยต้องการซูเปอร์แมนคนนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะถึงจะพยายามสานต่อเรื่องราวจากหนังต้นฉบับที่เคยประสบความสำเร็จเพื่อดึงฐานแฟนรุ่นเก่าและปรับความร่วมสมัยเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่แต่รายได้ที่ออกมาเนี่ยกลับไม่น่าพอใจอย่างที่คาดหวังครับโดยทุนสร้างมหาศาลสูงถึง270ล้านเหรียญแต่กลับทำรายได้รวมทั่วโลกและอเมริกาไปแค่391ล้านเหรียญเท่านั้นแม้คำวิจารณ์จะอยู่ในระดับปานกลางก็ตามปี2008The Dark Knight หนังอสุรินทรติการที่สานต่อเรื่องราวจากหนังภาคแรกอย่าง Batman Begin โดยผู้กำกับคนเดิมอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนที่กลับมาพร้อมกับคู่ปรับคนใหม่ของ Batman อย่าง Joker ที่รับบทโดย Heath Ledger นักแสดงชาวออสเตรเลียที่มีผลงานน่าจดจำบนจอภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นหนังรักโรแมนติกเรื่อง Ten Things I Hate About You หนังอสุรินย้อนยุคอย่าง A Knight's Tale หนังผจญภัยแฟนตาซีอย่าง Brother Grimm หรือหนังรักดราม่าชายรักชายอย่าง Brokeback Mountain แต่เมื่อสังคมและแฟนการ์ตูนเนี่ยได้รู้ว่าฮีทเลเจอร์จะมารับบทเป็นโจ๊กเกอร์ในหนังเรื่อง The Dark Knight นั้นก็ทำให้เกิดข้อครหาในความสามารถและความเหมาะสมของเขามากมายครับไม่ว่าจะเป็นไอ้นักแสดงที่เคยเล่นหนังอย่าง Ten Things I Hate About You และ The Knight's Tale เนี่ยนะจะมารับบทเป็นโจ๊กเกอร์ตลกร้ายชัดๆฮีทเลเจอร์เนี่ยนะจะเป็นโจ๊กเกอร์ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจอห์นนี่เดฟน่าจะเหมาะสมกว่านะฉันว่านี่ล้อกันเล่นใช่มั้ยฉันว่าหลังจากแจ็คนิโคลสันก็ไม่มีใครเหมาะสมที่จะสวมบทโจ๊กเกอร์ได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วนะ
ทั้งหมดนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้ดูหนังเรื่อง The Dark Knight กันเลยแท้ๆนะครับแต่ก็ด่วนสรุปตัดสินไปแล้วว่าการเลือก Heath Ledger มารับบทโจ๊กเกอร์เนี่ยคือความผิดพลาดมหันต์แต่เมื่อหนัง The Dark Knight ได้ออกฉายสู่สายตาชาวโลกมันก็ได้ประกาศศักดาความยิ่งใหญ่แบบสะเทือนกันไปทั้งวงการภาพยนตร์ครับทั้งตัวบทหนังที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่ชื่นชมของนักวิจารณ์และคนดูอย่างล้นหลามการถูกยกย่องให้เป็นภาพยนตร์และหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่ดีที่สุดเรื่องนึงของโลกและการให้กำเนิดสุดยอดวายร้ายที่น่าจดจำที่สุดในโลกภาพยนตร์อย่างโจ๊กเกอร์ผ่านการตีความของฮีธเลดเจอร์ที่ดูเลียวดิบและโคตรโรคจิตแบบถึงใจคนดูแบบสุดๆครับนอกจากนั้นเนี่ยหนังยังทำเงินอย่างถล่มทลายสูงถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐบวกกับการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง8สาขาและนั่นจึงเป็นเหมือนการทำลายกำแพงที่ผู้คนเคยดูถูกฮีทเอาไว้ครับแต่การแสดงที่ต้องใช้ทั้งความตั้งใจและจิตวิญญาณก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงเสมอวันที่22มกราคมปี2008ฮีทเลดเจอร์เสียชีวิตจากการโอเวอร์โดสยาเกินขนาดต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดนะครับแต่เป็นการทานยาตามคำสั่งแพทย์เพราะฮีทเนี่ยเขามีภาวะความเครียดอย่างหนักจนไม่สามารถนอนหลับได้ครับเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันมาจากผลกระทบจากการสวมบทเป็นโจ๊กเกอร์และในวันที่มีการประกาศผลรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมชื่อที่ถูกเอ่ยในฐานะผู้ชนะก็คือฮีทเลดเจอร์ในบทของโจ๊กเกอร์อย่างไม่ต้องสงสัยครับแม้บรรยากาศในงานจะเต็มไปด้วยเสียงตบมือแต่เราก็สัมผัสได้อย่างชัดเจนครับว่าเหล่านักแสดงหลายคนอยู่ในความรู้สึกหดหู่มากกว่าจะยิ้มออกอย่างยินดีเพราะจริงๆแล้วนี่ควรเป็นช่วงเวลาที่ฮีทจะเดินขึ้นไปรับรางวัลและชูมันขึ้นอย่างภาคภูมิสำหรับความทุ่มเทที่เขาได้มอบให้กับบทบาทนี้ซึ่งหลังจากการเสียชีวิตของฮีทเลดเจอร์มันก็ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับอาถรรพ์ของบทโจ๊กเกอร์รวมถึงข่าวลือที่ว่าแจ็คนิโคลสันคนที่เคยรับบทโจ๊กเกอร์มาก่อนฮีทได้ออกมาเตือนถึงความอันตรายในการรับบทนี้ครับประมาณว่าฉันเตือนแล้วนะแต่ภายหลังเนี่ยแจ็คก็ได้ออกมาปฏิเสธครับและบอกว่าสื่อประโคมข่าวกันไปเองเท่านั้นปี2009 Watchmen หนังรวมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่ฉีกขนบความเป็นฮีโร่แบบดั้งเดิมที่กำกับโดยแซ็คชไนเดอร์ที่ตอนนั้นประสบความสำเร็จจากการเป็นผู้กำกับหนังซอมบี้4x100 Dawn of the Dead และหนังแอคชั่นสงครามย้อนยุคอย่าง300โดย Watchmen ถือเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ตีความให้เห็นถึงความดิบเถื่อนและเปิดเผยให้เราเห็นถึงสันดานของมนุษย์อย่างแท้จริงว่าทุกคนนั้นมีทั้งดีและชั่วในตัวแม้จะเป็นฮีโร่ก็ตามไม่มีใครดำสุดหรือขาวสุดแต่ล้วนเป็นสีเทารอชาร์ดฮีโร่สารเตี้ยจอมโหดที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความชั่วและฆ่าคนได้อย่างไร้ปาณีหากคนคนนั้นเป็นคนเลวด็อกเตอร์แมนฮัตตันฮีโร่พลังดุจเทพเจ้าที่ไร้ซึ่งอารมณ์และมองมนุษย์เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอคอมเมดี้คนชั่วในคราบของฮีโร่ที่หมกมุ่นเรื่องเซ็กและฆ่าได้แม้กระทั่งผู้หญิงท้องออซิเมนชายที่ฉลาดที่สุดในโลกเป็นทั้งนักบุญและคนบาปชอบสร้างภาพว่าตัวเองเป็นคนดีแต่เพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็ยอมฆ่าเป็นล้านล้านชีวิตนี่ถือเป็นหนังฮีโร่ที่มีความเป็นมนุษย์ที่สุดแล้วแม้รายได้ของหนังจะไม่เปรี้ยงแต่คำวิจารณ์ก็อยู่ในระดับที่ดีพอและสามารถหยิบกลับมาดูซ้ำได้เรื่อยๆปี2010โจนาห์เฮกไอ้นักล่าฆ่าหัวหน้าบากตื่นจากอเวจีที่มีแผลเป็นบนใบหน้าได้มาจากการโดนไฟเกิดไหม้หน้ามีชีวิตอยู่เพื่อล้างแค้นให้กับลูกและเมียที่ถูกฆ่าและคิดบัญชีดำกับไอ้คนที่ทำหน้ากูเป็นแผลไงไอ้บ้านี่คือหนังที่ปูเนื้อเรื่องออกมาว่าโคตรโหดตั้งแต่ใบหน้าของตัวละครแต่นี่คือหนังระดับ PG-13 นะครับหรือหนังที่สำหรับดูได้ทุกเพศทุกวัยนอกจากเนื้อเรื่องจะดูสบายเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีรายได้ของหนังเรื่องนี้ก็ดีครับดีแบบเกรดดีติดลบเลยฮะแต่เอ๊ะดูอีกทีเนี่ยขาดทุนขนาดนี้อาจารย์ต้องขอ F เลยนะด้วยทุนสร้าง47ล้านเหรียญแต่เก็บรายได้รวมทั่วโลกไปแค่10ล้านเหรียญเท่านั้นซ้ำด้วยคำวิจารณ์ที่การันตีถึงความห่วยไม่ว่าจะเป็นการเรียกนักแสดงให้กลับมาถ่ายซ่อมใหม่หลายฉากในเวลาอันสั้นหรือการที่หนังเนี่ยไม่ได้ถูกตีความตามแบบฉบับของการ์ตูนครับที่มีทั้งความโหดดิบเลือดสาดและอาบไปด้วยฉากเซ็กช็อตลบเลยต่างๆที่ผู้สร้างเนี่ยตั้งใจแต่แรกให้หนังมันออกมาเป็นแบบนั้นครับแต่ก็น่าเสียดายครับที่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นทำให้หนังไปไม่สุดสักทางปี2011 Green Lantern หนังฮีโร่ผู้ใช้พลังแสงแห่งความมุ่งมั่นเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไร้ขีดจำกัดโดย Green Lantern เนี่ยถือเป็นการ์ตูนยอดฮิตตัวนึงของค่าย DC เลยนะครับซึ่งพอมาเป็นฉบับภาพยนตร์เนี่ยก็ว่าโดยเรื่องราวของฮาล จอร์แดนนักบินหนุ่มที่ดันไปพบเจอกับยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวนามอาร์บินเซอร์ที่ตกลงมายังพื้นโลกเมื่อฮาลไปถึงก็พบว่าอาร์บินเซอร์นั้นบาดเจ็บและใกล้ตายเขาจึงพยายามที่จะช่วยเหลือครับก่อนตายอาร์บินเซอร์จึงได้มอบแหวนแห่ง Green Lantern ให้กับฮาล จอร์แดนทำให้ฮาลเนี่ยได้รับ
ับพลังแห่งความมุ่งมั่นครับและกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ต้องต่อสู้และปกป้องโลกจากพยันตรายจากต่างดาวนับตั้งแต่นั้นซึ่งถึงแม้หนังเรื่องนี้จะได้ผู้กำกับมือดีอย่างมาร์ตินแคมเบลจากหนัง007ภาคคาสิโนรอยัลแต่หนังฮีโร่เรื่องนี้ก็มีปัญหาอยู่หลายจุดครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินเรื่องแบบสูตรสำเร็จตามแบบสไตล์ของหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ได้มีจุดหักให้คนดูได้รู้สึกลุ้นและเอาใจเชียร์ตัวละครให้ผ่านอุปสรรคไปได้หลายตัวละครในเรื่องที่ดูจะปูมาอย่างน่าสนใจแต่ก็ดันถูกเล่าแค่เปลือกรวมถึงปัญหาที่ตัวนักแสดงอย่างไรอันเรโนและตัวผู้กำกับเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ผู้กำกับอยากได้มาแสดงเป็นกินแลนเทิร์นในตอนแรกนั้นคือแบลลี่คูเปอร์ครับรวมถึงการที่หนังเองเนี่ยเริ่มแคสตัวนักแสดงหลักทั้งที่บทยังไปไม่ถึงไหนด้วยซ้ำมันมีที่ไหนครับที่ได้ตัวนักแสดงก่อนบทจะเสร็จซะอีกมีเพียงแค่งาน CG และฉากแอคชั่นที่โชว์การใช้พลังในแบบของยอดมนุษย์กินแลนเทิร์นเท่านั้นที่พอจะทำให้คนดูสนุกและตื่นตาไปกับตัวภาพยนตร์แล้วพอหนังออกฉายก็ตามสภาพเลยครับย่ำแย่ทั้งรายได้ที่ล้มเหลวซึ่งหนังใช้ทุนสร้างสูงถึง200ล้านเหรียญแต่กลับเก็บเงินไปได้เพียงแค่219ล้านเหรียญด้านคำวิจารณ์ก็โดนสับเละในทุกเว็บไซต์ในฐานะหนังสุดห่วยที่แม้กระทั่งตัวนักแสดงอย่างไรอันเรโนลด์ยังออกมาออกอาการเกลียดหนังเรื่องนี้แบบสุดๆขนาดมีเอาไปพูดถึงเป็นมุกในหนังเรื่องเดดพูลเลยครับว่าเฮ้ยอย่าให้กูใส่ชุดสีเขียวนะเว้ยปี2012 The Dark Knight Rises การกลับมาอีกครั้งของคริสโตเฟอร์โนแลนเพื่อปิดฉากหนังไตรภาคแบทแมนของเขาอย่างสมบูรณ์โดยภาคนี้มาพร้อมกับตัวละครใหม่สุดเซ็กซี่อย่างแคทวูแมนที่รับบทโดยแอนแฮทเวย์และคู่ปรับสุดแข็งแกร่งและร้ายกาจไม่แพ้วัยร้ายคนอื่นๆอย่างเบนที่รับบทโดยทอมฮาร์ดีโดยเฉพาะด้านพละกำลังซึ่งถ้าอ้างอิงจากคอมิกเนี่ยเบนคือตัวละครที่ถูกจับเป็นหนูทดลองในโครงการชื่อเวนอมและผลจากการรับสารทดลองเข้าไปทำให้เขานั้นได้รับพลังพิเศษที่ทำให้เขาแข็งแกร่งทั้งร่างกายและสติปัญญาโดยทั่วร่างกายของเบนนั้นจะถูกต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่จะส่งผ่านสารเวนอมเข้าสู่ร่างกายและทำให้เขาแข็งแกร่งซึ่งมันจะแตกต่างจากเบนในฉบับภาพยนตร์ของคริสโตเฟอร์โนแลนที่เน้นความสมจริงของตัวละครโดยให้เบนเป็นเพียงแค่คนธรรมดาแต่มีความแข็งแกร่งด้านร่างกายที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีครับเพราะเขาคืออดีตลูกศิษย์ของพันธมิตรแห่งเงาตัวร้ายจากหนังภาคแรกอย่างลาสอัลกูที่เป็นคนสอนวิชาการต่อสู้ให้กับบรูซเวนโดยไอ้หน้ากากดีไซน์สุดล้ำที่ตัวละครเบนใส่เนี่ยมันขายดีมากเลยนะครับในช่วงเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาและเมื่อหนังเข้าฉายก็ประสบความสำเร็จมหาศาลทั้งด้านรายได้ที่สูงกว่าทุกๆภาคถึง 1,081 ล้านเหรียญพร้อมกับคำวิจารณ์แบบเกรด A จากหลายเว็บไซต์ชื่อดังและทำให้หนังไตรภาคของแบทแมนกลายเป็นหนังชุดไตรภาคที่ดีที่สุดในโลกอีกเรื่องหนึ่งเทียบเท่ากับ The Lord of the Rings และ The Matrix เลยล่ะครับปี2013 Man of Steel หนังที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่จุดกำเนิดของบุรุษเหล็กแห่งดาวคริปตันก่อนที่ดาวบ้านเกิดของเขาจะล่มสลายจนนำไปสู่การเดินทางเพื่อลี้ภัยมายังโลกมนุษย์และได้ถูกรับเลี้ยงโดยสองสามีภรรยาชาวไร่อย่างโจนาธานและมาธาเคนโดยพี่ซุปของพวกเราเนี่ยรับบทโดยพ่อหนุ่มหน้ามนอย่างเฮนรี่คาวิลครับผู้เคยเป็นตัวเต็งในบทของซูเปอร์แมนรีเทิร์นฉบับปี2006และไปแคสบทนี้มาเรียบร้อยแล้วด้วยครับแต่ก็ชวดบทนี้ไปซึ่งก็ถือว่าโชคดีแล้วครับที่ชวดบทซูเปอร์แมนเวอร์ชันนี้ลองนึกภาพเฮียแกสวมชุดผ้าใส่กางเกงในสีแดงแป๊ดแล้วมันแบบและเมื่อหนังเข้าฉาย Man of Steel ประสบความสำเร็จมากในเรื่องของฉากแอคชั่นที่ทำออกมาได้อย่างมันและสนุกถึงใจครับยิ่งฉากถ่ายหลังตามซูเปอร์แมนตอนพุ่งเข้าซัดกับนายพลซอสเนี่ยคือยังเดือดเลยล่ะฮะแม้ในส่วนของการเล่าเรื่องแบบตัดสลับไปมาระหว่างอดีตและปัจจุบันจะดูไม่ค่อยต่อเนื่องกันอยู่บ้างแต่ก็พอให้อภัยได้ครับเพราะยังไงหนังมันก็ยังเอนจอยเราได้อยู่ดีแล้วผมก็เพิ่งรู้ครับว่าคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยก็เป็นผู้ร่วมเขียนบทให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยแต่สิ่งนึงที่ทำให้หนังมันยิ่งกว่าทรงพลังก็คือการมีซาวด์แท็กประกอบของฮานซิมเมอร์ร่วมอยู่ด้วยครับที่ในปัจจุบันเฮียแกก็ฝากผลงานซาวด์ประกอบที่ทรงพลังให้กับหนังระดับขึ้นหิ้งหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น Inception Interstellar และ Dunkirkซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยฟังกี่ทีก็รู้สึกขนลุกครับและเมื่อหนังออกฉายมันก็ไม่ทำให้ Warner ผิดหวังครับเพราะ Man of Steel ประสบความสำเร็จด้านรายได้แบบน่าพอใจแม้เสียงวิจารณ์จะแตกออกเป็น2ฝั่งทั้งชอบและไม่ชอบก็ตามปี2016 Batman v Superman โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่ฝั่ง DC เนี่ยประเคนออกมาเพื่อต่อกรกับค่ายคู่แข่งอย่าง Marvel ครับโดยการจับเอาฮีโร่สุดฮิตที่สุดของค่าย2ตัวอย่าง Superman และ Batman มาไฟกันตอนเอาตัวอย่างไปโชว์ในงาน Comic Con นี่คนอย่างว้าวเลยครับ
บวกกับตัวละครเสริมอีกมากมายที่จะปูทางไปสู่หนังรวมทีมฮีโร่อย่าง Justice League หลังจากหนังออกฉายก็สามารถทำรายได้สูงถึง873ล้านเหรียญครับแต่ตัวหนังกลับมีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องที่เฉพาะกลุ่มแฟนเท่านั้นที่จะเข้าใจไม่ว่าจะเป็นชุดของโรบินที่มีข้อความของโจ๊กเกอร์เขียนอยู่สัญลักษณ์ดาร์กไซด์ในความฝันของแบทแมนหรือการปล่อยตัวอย่างที่โชว์เนื้อหาสำคัญของการปรากฏตัวของ Doomsday ครับรวมถึง Wonder Woman ที่ออกจะโชว์ของไปหน่อยคือถ้าไปเห็นช็อตนี้เองในโรงเนี่ยน่าจะเซอร์ไพรส์กว่านะครับแค่โชว์ว่าแบทแมนกับซูเปอร์แมนเนี่ยจะมาสู้กันแค่นี้ผมว่าคนดูก็น่าจะซื้อแล้วนะครับหรือจุดแตกหักของ2ฮีโร่ที่จบลงด้วยคำว่าเออมาเถอะที่ตอนนี้คนก็ยังเอามาล้อกันไม่จบไม่สิ้นอยู่เลยครับทำให้คำวิจารณ์ของหนังเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแต่เรื่องของฉากแอคชั่นและการเล่นประเด็นของความกลัวที่มนุษย์มีต่อซูเปอร์แมนอันนี้ส่วนตัวแล้วผมชอบนะครับปี2016Suicide Squad ภาพยนตร์รวมทีมเหล่าวายร้ายระดับมือพระกาศของจักรวาล DC ที่กำกับโดยเดวิดเอเยอร์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมอย่างหนังสงครามรถถังเรื่องฟูลี่โดย Suicide Squad ว่าโดยเรื่องราวของวายร้ายที่ได้รับโอกาสในการลดหย่อนโทษครับและกับการทำภารกิจเสี่ยงตายให้กับองค์กรของรัฐบาลโดยมีริกอดีตนายทหารประจำกองบินลบหัวหน้าของทีม Suicide Squad Deadshot วายร้ายที่ยิงโคตรแม่นและไม่เคยพลาดเป้าเชี่ยวชาญอาวุธปืนทุกรูปแบบกัปตันมุมแมลงที่ใช้มุมแมลงติดยุทโธปกรณ์เป็นอาวุธสลีปน็อตเก่งใช้เชือกในการสังหารเหยื่อคาตานะสุดยอดซามูไรสาวแห่งแดนอาทิตย์อุทัยคิวเลอร์ค็อกมนุษย์จระเข้ที่มีพละกำลังอันสุดยอดเอลเดียโบรยอมมนุษย์พลังไฟบรรลัยกันฮาร์ลีย์ควินอดีตจิตแพทย์ที่ตกหลุมรักโจ๊กเกอร์และผันตัวเองมาเป็นอาชญากรที่ร้ายกาจปนความเซ็กซี่ที่ใครเห็นก็ต้องหยุดมองครับถึงแม้หนังเนี่ยจะทำรายได้อย่างถล่มทลายสูงถึง746ล้านเหรียญแต่ในด้านคำวิจารณ์กลับออกมาล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับแม้ว่าจะเป็นด้านเรื่องความเล็กของตัวละครและบทบาทของตัวละครโจ๊กเกอร์ที่คนดูคาดหวังแต่กลับถูกนำเสนอออกมาแค่ไม่กี่ฉากครับและไม่สามารถทำให้คนดูประทับใจได้เมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับโจ๊กเกอร์ของฉบับโนแลนและทิมเบอร์ตันสิ่งเดียวที่น่าจะเป็นเสน่ห์ให้กับหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นตัวละครอย่างฮาร์ลีย์ควินนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยตัวผู้กำกับอย่างเดวิดเอเยอร์เองก็ยังพยายามออกมาเรียกร้องให้ทางค่ายได้เปิดโอกาสให้เขานำ Suicide Squad กลับมาฉายใหม่ในแบบฉบับของ Director Cut หรือก็คือหนังฉบับที่ผู้กำกับเองเป็นคนตัดต่อไอฉบับที่เราได้ดูกันในปี2016นั้นมันถูกตัดต่อโดยอีดิเตอร์ครับแล้วมันก็มีการตัดฉากสำคัญสำคัญหลายฉากออกไปแต่ในฉบับของไดเรคเตอร์คัตตัวผู้กำกับเองเนี่ยได้ออกมาเปรยว่าเราจะได้ดูฉากเกี่ยวกับตัวละครอื่นๆและโจ๊กเกอร์มากขึ้นครับเพราะมันน่าเสียดายครับที่คนดูเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เห็นในสิ่งที่จาเรดเลโต้แสดงเลยเพราะฉากเหล่านั้นเนี่ยมันถูกตัดออกไปปี2017 Wonder Woman หลังปัญหาและกระแสในแง่ลบของหนังแบทแมนวีซูเปอร์แมนและ Suicide Squad ที่ออกมาเหมือนจะส่อแววเหลวและทำให้จักรวาลของหนัง DC ต้องถึงคราวชะงักแต่เมื่อหนังเรื่อง Wonder Woman ออกฉายก็ดูจะกลายเป็นแสงแห่งความหวังให้กับจักรวาล DC ได้อีกครั้งครับที่กำกับโดยผู้กำกับหญิงอย่างแพตตี้เจนกินส์ประสบความสำเร็จอย่างสูงครับทั้งด้านคำวิจารณ์ที่ดีเยี่ยมและรายได้ที่สูงจนน่าพอใจถึง821ล้านเหรียญสหรัฐและยังถูกยกย่องให้เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องหนึ่งไม่แพ้หนังแบทแมนฉบับเฮียโนแลนเลยล่ะครับปี2017 Justice League หนังรวมตัวเหล่าฮีโร่ของค่าย DC ในนามของทีม Justice League ที่ประกอบไปด้วยซูเปอร์แมนแบทแมนวันเดอร์วูแมนเดอะแฟตอะควาแมนและไซบอร์กที่ถูกปูทางมาตั้งแต่ช่วงท้ายของหนังเรื่องแบทแมนวีซูเปอร์แมนแม้จะถูกคาดหวังเอาไว้สูงจากคนดูและแฟนการ์ตูนแต่หนังเรื่อง Justice League กลับประสบปัญหาตั้งแต่ยังไม่ได้ออกฉายครับไม่ว่าจะเป็นการถอนตัวกลางคันของผู้กำกับแซ็ก ชไนเดอร์ทั้งที่หนังยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากการสูญเสียลูกสาวของเขาจากการฆ่าตัวตายหรือการดึงเอาตัวจอร์จวีดอนที่เคยประสบความสำเร็จจากหนังเรื่อง The Avengers ของค่ายคู่แข่งอย่าง Marvel มาถ่ายซ่อมและสานต่องานทั้งหมดของแซ็กแทนโดยการปรับโทนของหนังให้ดูสว่างและมีอารมณ์ขันมากขึ้นการนำเอาเฮนรี่คาวิลกลับมาถ่ายซ่อมในช่วงที่พี่แกเนี่ยไว้หนวดยาวเฟิร์มเพราะกำลังติดถ่ายหนังเรื่อง Mission Impossible 6อยู่ทำให้ต้องใช้ CGI ลบหนวดพี่แกออกไปแบบไม่เนียนปากพี่แกก็เลยดูเจอๆแบบกะเอาเท่แต่ได้เฮฮาซะงั้นถึงขนาดที่มันสร้างความหงุดหงิดให้กับคนดูจนยูทูบเบอร์รายนึงเนี่ยแกเอาซีนนี้ไปแก้ไขใหม่ให้มันดูดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะแล้วพอหนังออกฉายมันก็ยังไม่สามารถทำรายได้ให้สูงเพียงพออย่างที่ค่ายคาดหวังเพราะด้วยทุนสร้างมหาศาลถึง300ล้านเหรียญซึ่ง Justice League เก็บรายได้รวมทั้งหมดไปราวๆ673ล้านเหรียญแต่ในอเมริกาเองเนี่ยกลับขาดทุนครับรวมถึงคำวิจารณ์ที่ออกมาในหลายรูปแบบชอบก็มีไม่ชอบก็มีเฉยๆก็มีบางคนบอกแนวทางอารมณ์ขันแบบนี้ถูกแล้วบางคนก็ชอบแบบโทนดาร์กๆแบบเดิมมากกว่าแต่โดยรวมแล้วด้านคำวิจารณ์ก็ยังอยู่ในฝั่งของด้านลบครับ2018
Aquaman หนังฮีโร่เจ้าสมุทรที่เล่าเหตุการณ์ต่อจากหนังเรื่อง Justice League ครับที่กำกับโดยสุดยอดผู้กำกับหนังสยองขวัญยุคใหม่อย่างเจมส์วานที่มีผลงานสยองขวัญขึ้นหิ้งมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Saw เกมตัดต่อตาย Death Silence อาถรรพ์ผีใบ้ Insidious วิญญาณตามติดและ The Conjuring คนเรียกผีแต่ถึงแม้จะต้องเปลี่ยนแนวมากำกับหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ใช่แนวทางที่เจมส์วานถนัดแต่เขาก็สามารถเล่าเรื่องของ Aquaman ออกมาได้อย่างน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการยึดต้นแบบความเป็นแนวรักโรแมนติกผจญภัยแบบหนังเรื่อง Romancing the Stone ของผู้กำกับโรเบิร์ตเซมิคิสและ Indiana Jones Last Day of the Lost Ark ของผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กซึ่งในหนังก็เต็มไปด้วยฉากความสวยงามที่เต็มไปด้วยสีสันของเมืองแอตแลนติสซีนต่างๆที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันและความโรแมนติกเรียกได้ว่าฉีกแนวทางดั้งเดิมของความเป็นหนัง DC ที่ต้องเป็นแนวดาร์กๆอยู่เสมอที่เคยถูกเดดพูลมันล้อเอาไว้ได้อย่างสิ้นเชิงแต่เมื่อถึงช่วงเวลาที่หนังต้องเล่าถึงความลึกลับสยองขวัญเจมส์วานก็สามารถทำมูดของหนังในช่วงเวลานั้นให้กลายเป็นเหมือนหนังสยองขวัญชวนระทึกแบบสุดๆได้เช่นกันไหนจะฉากแอคชั่นสงครามใต้ทะเลที่ซัดกันด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำราวกับมหาสงครามอวกาศอย่าง Star Wars ยังไงอย่างนั้นเลยฮะดังนั้น Aquaman คือหนังที่ให้ครบทุกรสอย่างแท้จริงครับและเมื่อหนังออกฉายก็สามารถเก็บรายได้ทั่วโลกไปอย่างงดงามสูงถึง 1,148 ล้านเหรียญสหรัฐและกลายเป็นหนังฮีโร่ DC ที่ทำรายได้สูงที่สุดตลอดกาลณช่วงเวลานี้แถมยังมีเรื่องน่าประทับใจของคนไทยที่มีส่วนร่วมให้กับหนังเรื่องAquamanด้วยครับเขาคนนั้นคือคุณวงศกรครับผู้มีส่วนร่วมในการทำ CG ให้กับหนังเรื่องAquamanโดยเขาเนี่ยโพสต์ข้อความบน Facebook เล่าว่าได้พาฮีโร่ตัวจริงอย่างพ่อแม่เนี่ยมาดูหนังเรื่องAquamanและดีใจมากครับที่ได้เห็นนามสกุลของครอบครัวได้ไปปรากฏอยู่ในหนังระดับโลกช่วงท้ายของ End Credit ซึ่งมันช่างน่าภูมิใจแทนครอบครัวและคนไทยจริงๆครับที่มีคนเก่งแบบนี้ซึ่งพี่เขาเองเนี่ยก็ร่วมทำ CG ให้กับหนังเรื่อง Avengers Infinity War ด้วยนะครับตบมือปี2019 Shazam เรื่องราวของบิลลี่แบสันเด็กชายที่มีพลังพิเศษในการเปลี่ยนร่างของตัวเองให้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในร่างของผู้ใหญ่ด้วยการพูดคำว่า Shazam แสดงนำโดย Asher Angel ในบทของบิลลี่วัยเด็กและ Zachary Rewy ในบทของฮีโร่ Shazam ในร่างผู้ใหญ่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเฮียแกเคยรับบทในหนังซูเปอร์ฮีโร่ Marvel มาแล้วนะครับโดยแกเนี่ยแสดงเป็นเพื่อนในแก๊งของทอในหนังเรื่อง Thor The Dark World เผื่อใครไม่ทันสังเกตนะครับโดยหนังเรื่อง Shazam กำกับโดยเดวิดเอฟเซนเบิร์กผู้กำกับที่โด่งดังจากหนังสั้นสุดหลอนเรื่อง Light Out ครับเคยดูกันหรือเปล่าผีที่มาปรากฏตอนเธอกดปิดไฟซึ่งมันโด่งดังมากจนไปเตะตาผู้กำกับอย่างเจมส์วานครับเขาจึงได้เชิญเดวิดเอฟเซนเบิร์กมาร่วมสร้างหนัง Light Out ให้เป็นหนังใหญ่ฉบับฉายโรงซึ่งก็ออกมาโคตรน่ากลัวเลยครับแล้วก็ไม่รอช้ากำกับต่อเลยในหนังเรื่อง Annabelle Creation หนังที่เล่าจุดกำเนิดของตุ๊กตาผีที่น่ากลัวที่สุดในทั้ง3ภาคแล้วก็ได้มากำกับหนังฮีโร่กวนๆอย่างชาแซมนี่แหละครับถือว่าเป็นหนังฮีโร่มากอารมณ์ขันแถมยิงมุกกระจายแตกต่างจากผลงานก่อนหน้านี้ของแกโดยสิ้นเชิงครับแล้วพอหนังออกฉายก็สามารถประสบความสำเร็จทั้งด้านคำวิจารณ์และรายได้ที่น่าพึงพอใจครับด้วยความเป็นหนังแนวครอบครัวบวกกับการเล่าเรื่องที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นฉากแอคชั่นมันแบบกำลังพอดีและฉากการฝึกฝนพลังของตัวเอกถือว่าเป็นความบันเทิงที่สุดของหนังที่คนดูอย่างเราๆเนี่ยสามารถสัมผัสได้ครับปี2019 Joker การกลับมาอีกครั้งของวายร้ายคู่ปรับของแบทแมนที่คราวนี้มาเป็นหนังเดี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับจักรวาล DC โดยมุ่งประเด็นหลักไปที่การเล่าเรื่องถึงต้นกำเนิดของ Joker ว่าก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นอาชญากรตัวฉกาจแห่งเมืองกอธแฮมเขาต้องผ่านเรื่องราวสุดขมขื่นอะไรมาโดยได้นักแสดงเจ้าบทบาทอย่างวาควินฟินิกซ์ที่เคยฝากการแสดงที่น่าจดจำเอาไว้ในหนังหลายเรื่องครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบการแสดงของเขาในหนังรักระหว่างคนกับ AI เรื่อง Her ครับและการแสดงในบทบาทของอดีตทหารผ่านศึกที่มีภาวะทางจิตจากการไปรบในสงครามโลกครั้งที่2อย่าง The Master ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูหนัง2เรื่องนี้เนี่ยผมแนะนำจริงๆครับส่วนตัวผู้กำกับเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นครับเขาคือทอดฟิลิปผู้กำกับหนังคอมเมดี้อย่าง Dune Jade War Dogและ The Hangover ทั้ง3ภาคที่ลองเปลี่ยนแนวมาเล่าเรื่องแบบตึงเครียดดูบ้างในหนังเรื่อง Joker ซึ่งตอนที่ตัวผู้กำกับตัดสินใจจะสร้างหนังเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงคนเดียวในความคิดของเขาที่เหมาะสมจะมารับบท Joker มีเพียงคนเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือวาควินฟีนิกซ์ซึ่งมาได้สมดังหวังตัววาควินเองเนี่ยก็ไม่ทำให้ตัวผู้กำกับผิดหวังครับเพราะเขาให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดเพื่อเข้าถึงความเป็นโจ๊กเกอร์อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ตัววาควินเองเนี่ยยืนกล
านกับผู้กำกับเลยครับว่าต้องหาเสียงหัวเราะที่เหมาะสมให้กับโจ๊กเกอร์ให้ได้ก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะไม่ยอมเล่นหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ครับโดยถึงขั้นลงลึกไปศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการที่ไม่สามารถควบคุมการหัวเราะของตัวเองได้การแสดงแบบเมทอดแอคติ้งที่สวมวิญญาณเป็นตัวละครนั้นๆแม้ผู้กำกับจะสั่งคัทแต่ตัวตนและอารมณ์ของตัวละครก็ยังไม่หายไปครับนั่นคือสิ่งที่วาควินทุ่มเทหรือการแสดงต่างๆที่เฮียวาควินเนี่ยแกเล่นออกนอกสคริปต์แบบบทไม่ต้องอารมณ์ล้วนๆอย่างฉากเปิดตัวในรายการทีวีตลกของเมอร์รี่ที่เฮียแกเดินออกมาท่าไม่ซ้ำกันเลยครับหรือฉากไร้รำสุดหลอนในห้องน้ำและหลังจากหนังเรื่องโจ๊กเกอร์เข้าฉายก็ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้และคำวิจารณ์อย่างล้นหลามแม้จะมีเสียงแตกอยู่บ้างสำหรับคนที่เป็นแฟนการ์ตูนแต่หนังเรื่องนี้ก็สามารถเก็บรายได้ทั่วโลกไปสูงถึง 1,074 ล้านเหรียญสหรัฐโดยทุนสร้างเพียงแค่55ล้านเหรียญเท่านั้นพร้อมรางวัลการันตีคุณภาพจากเวทีระดับโลกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากโกลเด้นไลออนในเทศกาลหนังเวนิสครั้งที่76รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทดราม่าในเวทีลูกโลกทองคำรางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมในเวที SAG Award และรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในเวทีออสการ์โดยบนเวทีประกาศรางวัล SAG Award วาควินฟีนิกซ์ก็ได้ทิ้งคำพูดสุดท้ายที่ถือเป็นการขอบคุณชายคนหนึ่งที่เป็นต้นแบบให้กับตัวละครโจ๊กเกอร์ของเขาแด่นักแสดงคนโปรดของผมฮีธเลดเจอร์ครับวาควินฟีนิกซ์กล่าวปี2020 Birds of Prey หนังรวมเหล่าฮีโร่สาวจากจักรวาล DC เรื่องแรกในประวัติศาสตร์ครับในนามของทีมนกผู้ล่าพวกมาด้วยวายร้ายยอดฮิตสุดระห่ำอย่างฮาร์ลีย์ควินครับที่สร้างความประทับใจและน่าหลงไหลเอาไว้ในหนังเรื่องก่อนอย่าง Suicide Squad แต่ถ้าเราอ้างอิงจากตัวคอมิกเนี่ยฮาร์ลีย์ควินไม่ได้อยู่ในทีมของ Birds of Prey นะครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชื่อของหนังถึงต้องมีแยกชื่อของฮาร์ลีย์ควินห้อยท้ายเอาไว้เป็นทีมนกผู้ล่ากับฮาร์ลีย์ควินผู้เลิศเชิดซึ่งหนังเรื่องนี้กำกับโดยเคที่ยานครับผู้กำกับหญิงลูกครึ่งจีนอเมริกันที่น่าจะถือเป็นผู้กำกับหญิงเชื้อสายเอเชียคนแรกครับที่ได้กำกับหนังฮีโร่ฟอร์มยักษ์ระดับฮอลลีวูดแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในด้านรายได้ที่เก็บไปทั่วโลกราว200ล้านเหรียญสหรัฐโดยทุนสร้าง84ล้านเหรียญแต่ตัวหนังเนี่ยก็ยังได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกมากมายครับทั้งการนำเสนอเรื่องการเชิดชูพลังหญิงการเล่าเรื่องที่มีสไตล์ตัดสลับกับการ์ตูนแอนิเมชันและเสียงพูดของฮาร์ลีย์ควินน์และฉากโชว์แอคชั่นที่ทำออกมาได้มันแบบสะใจคนดูพอสมควรครับทำให้โดยรวมแล้ว Birds of Prey ถือเป็นหนังฮีโร่ที่คุณผู้ชมเนี่ยควรหามาดูเป็นอย่างยิ่งครับปี2020 Wonder Woman 1984หลังจากความสำเร็จของหนังภาคแรกทั้งด้านคำวิจารณ์และรายได้ทำให้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่หนังฮีโร่สาวพลังเทพเจ้าแห่งชนเผ่าอเมซอนจะได้รับอนุมัติให้สร้างภาคต่อแต่เพราะปัญหาของโรคระบาดโควิด -19 ทำให้ตัวหนังเนี่ยต้องเลื่อนฉายแล้วเลื่อนฉายอีกซึ่งมันทำให้ค่าย Warner เนี่ยต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยการกำหนดวันฉายให้กับหนังเรื่องนี้ในประเทศต่างๆที่ไม่ได้ประสบปัญหากับการระบาดของโรคโควิด -19 มากนักได้ออกฉายก่อนตั้งแต่วันที่17หรือ18ธันวาคมปี2020รวมถึงประเทศไทยด้วยครับส่วนในฝั่งของผู้ชมชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะสามารถดู Wonder Woman 1984ได้ที่โรงภาพยนตร์และระบบสตรีมมิ่งของ HBO Max ในวันที่25ธันวาคมช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนั่นเองซึ่งเรื่องราวของ Wonder Woman ในภาคนี้เนี่ยก็จะพาเราข้ามเวลาจากช่วงสงครามโลกครั้งที่1มาสู่ช่วงเวลาในยุค80ที่สังคมชาวอเมริกันนั้นเต็มไปด้วยความทันสมัยและน่าหลงใหลมากมายทั้งดนตรีชั้นยอดห้างสรรพสินค้าและความหรูหราซึ่งเหตุผลหลักๆที่ทำให้หนังเรื่อง Wonder Woman 1984เลือกจะเล่าเหตุการณ์ในช่วงยุค80นี้นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวผู้กำกับอย่างแพตตี้เจนกินส์เธอเกิดในยุค80ครับและเธอเนี่ยอยากบอกเล่าถึงความหลงใหลของตัวเธอเองที่มีต่อช่วงเวลาในยุค80ผ่านตัวละครอย่างเจ้าหญิงไดอาน่าของเธอนั่นเองครับปี2021 Justice League Snyder Cut หลังจากมีการเรียกร้องกันมาอย่างยาวนานถึง2ปีครับแต่ในที่สุด Justice League ฉบับตัดต่อโดยผู้กำกับแซ็ก Snyder ก็ได้เกิดขึ้นจริงเสียทีหลังจากหนังเรื่อง Justice League ในปี2017ที่ถูกผู้กำกับจอสวีดอนเนี่ยเข้ามาควบคุมและปรับโทนของหนังไปพอสมควรได้ออกฉายเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ครับก็เกิดกระแสเรียกร้องจากแฟนๆทั่วโลกให้มีการปล่อยหนังเวอร์ชั่นที่แซ็ก Snyder เป็นคนกำกับเองทั้งหมดออกมาเพราะแฟนๆเนี่ยเขารู้สึกว่าทิศทางของหนังมันดูแปลกๆครับแถมเนื้อหาต่างๆในหนังเนี่ยก็ดูขาดหายและสั้นราวกับว่ามันถูกตัดออกไปครับทำ
ำให้มีการเรียกร้องให้ปล่อยชไนเดอร์คัตออกมาในหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการเอาป้ายเรียกร้องให้เกิดชไนเดอร์คัตขึ้นฮอหรือเครื่องบินการลงทุนขึ้นป้ายบิลบอร์ดเรียกร้องให้เกิดชไนเดอร์คัตหรือการตั้งแคมเปญเรียกร้องในโลกโซเชียลให้ปล่อยภาพยนตร์ฉบับของแซ็กชไนเดอร์แล้วพอเข้าช่วงปี2019เนี่ยแซ็กชไนเดอร์ก็เริ่มเติมเชื้อไฟให้กับกระแสการเรียกร้องให้ปล่อยชไนเดอร์คัตนั้นลุกโหมกระหน่ำโลกโซเชียลขึ้นมาอีกครั้งครับโดยการปล่อยเซตภาพขาวดำจากหนังเรื่อง Justice League ออกมามากมายที่ไม่ได้มีปรากฏในหนังเรื่อง Justice League ฉบับปี2017ของจอร์จวีดอนผ่านทาง Twitter ส่วนตัวของเขาเพื่อให้แฟนๆเนี่ยได้รับรู้ว่าเฮ้ยชไนเดอร์คัตน่ะมันมีอยู่จริงจนทำให้เกิดแฮชแท็กในตำนานครับอย่าง Realist The Snyder Cut เต็มโลกโซเชียลไปหมดโดยนอกจากการปลุกกระแสแล้วตัวแซกเองเนี่ยเขายังได้เสนอกับทางค่าย Warner ครับว่าไอ้หนังฉบับ Snyder Cut นี้มันสามารถเกิดขึ้นจริงได้นะเพียงแค่ทางค่ายเนี่ยยอมให้ทุนเขาอีกสักราวๆ 20-30 ล้านเหรียญเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำเพิ่มและสร้างสรรค์งาน CG อีกหน่อยตัวหนังเนี่ยก็จะเสร็จสมบูรณ์และสามารถออกฉายสู่สายตาชาวโลกได้และในท้ายที่สุดการเรียกร้องอันยาวนานก็ประสบผลครับหนังเรื่อง Justice League ฉบับของ Zack Snyder จะได้ออกฉายผ่านระบบสตรีมมิ่งของช่อง HBO Max ในปี2021โดยฉายแบบแยกออกเป็น4ตอนตอนละเกือบ1ชั่วโมงรวมความยาวทั้งหมดก็ราวๆ4ชั่วโมงได้ซึ่งตัวผู้กำกับเนี่ยเขาย้ำชัดเจนเลยล่ะครับว่ามันจะแตกต่างจากหนัง Justice League ฉบับของจอร์จวีดอนแน่นอนมารอดูพร้อมกันปีหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิวัฒนาการของเหล่าฮีโร่ค่าย DC Comics มีใครเคยดูเรื่องไหนมาบ้างแล้วหรือยังไม่ได้ดูเรื่องไหนกันบ้างพิมพ์บอกเล่าความรู้สึกของเพื่อนๆที่มีต่อหนังเรื่องนั้นๆให้พวกเราฟังใต้คอมเมนต์หน่อยสิครับและต้องขอคารวะสำหรับคนที่สามารถฟังมาถึงจุดนี้ได้คลิปยาวขนาดนี้พวกคุณช่างแข็งแกร่งยิ่งนักที่ทนฟังจนจบและถ้าคุณชอบคลิปของพวกเราก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Bonger Dog ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆส่วนสำหรับวันนี้หมาบ้าขอลาไปก่อน